สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมอินเวอร์เตอร์กันนะครับยี่ห้อนี้นะครับเป็น PL Sinewave นะครับลักษณะนี้นะ24โวลต์นะครับปกติยี่ห้อนี้ผมซ่อมไม่ค่อยได้สักทีนะครับแต่ว่าเปิดมาข้างในก็น่าจะพอซ่อมได้นะครับเหตุผลที่ว่าพอซ่อมได้นี่ก็เพราะว่าปกติยี่ห้อนี้จะมี MCU ที่เขียนโปรแกรมมาครับแต่เนี่ยลักษณะนี้เป็น IC ทั่วไปนะครับก็คือถ้า MCU พวกนี้หรือว่าตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้เสียเราก็เปลี่ยนใหม่ได้น่าจะประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่มันมีบางรุ่นครับที่เขาเขียนโปรแกรมมาเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับถ้าตัวนั้นเสียก็จบไปเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ถอดมาในลักษณะนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมถอดเองพอผมทดลองรันแล้วเนี่ยไฟโผล่ขึ้นที่คาปาซิเตอร์ตรงนี้ได้ประมาณ100กว่าโวลต์ครับได้ร้อยกว่าโวลต์แต่ว่าก็ไม่ทำงานจริงๆจะต้องทำงานถึงประมาณ300โวลต์แล้วก็จะหยุดจะไม่อะลามอะไรนะครับจะไม่เตือนอะไรแต่นี่ก็เตือนนะครับพอเตือนเสร็จเราต้องเคลียร์ใหม่หมดเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งซ่อมหรือซ่อมบ่อยแล้วนะครับอย่างผมเหมือนกันเคลียร์ใหม่ให้หมดเลยครับถอดออกให้หมดเลยพอถอดออกหมดเนี่ยเราจะรู้ครับพอผมถอดออกมาเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่7-8ตัวมีตัวหนึ่งที่ช็อตครับตัวหนึ่งที่ช็อตนะที่ช็อตไปก็เลยทำให้ทำงานไม่ได้เขาก็เลยติดเออร์เลอร์ไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาวัดความต้านทานครับเรามาวัดความต้านทานดูก่อนว่าแต่ละขาเนี่ยเขาจะเท่ากันครับเรามาดูนะก็จะทำให้ทุกคนหลายคนที่ซ่อมหลงประเด็นหลงทางนะครับว่าทำไมซ่อมแล้วไม่ผ่านทั้งที่มีไฟโผล่ตรงนี้แล้วคือเขาไม่สมบูรณ์ครับเราต้องเคลียร์ใหม่ให้หมดนะครับเราวัดความต้านทานนะครับขา1ขา3นะวัดความต้านทานไปนะครับได้ประมาณ 9K ประมาณนี้ครับเราวัด1กับ3ไปเรื่อยๆครับเนี่ยวัดไปทุกตัวครับอันนี้วัดคร่าวๆนะครับวัดคร่าวๆถ้าอยากละเอียดเนี่ยเราก็วัดตัวต้านทานตัวพวกนี้นะครับถ้ามีการช็อตอะไรตัวต้านทานอาจจะมีปัญหานะครับเนี่ย 10K 9K 10K ก็อยู่ตรงนี้นะครับ 10K นะวัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับวัดทั่วไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยตัวนี้ 14K ครับตัวนี้ 14K นะตัวนี้ 26K ครับส่วนตัวนี้เนี่ยตัวนี้ 10K มี2ตัวที่มีปัญหาครับตัวนี้กับตัวนี้เราก็ต้องเช็คความต้านทานทุกตัวนะครับค่าความต้านทานเขาจะอยู่ที่10โอห์มแล้วก็ประมาณ10เคมี10โอห์มกับ10เคครับก็มี2ตัวนี้นะที่มีปัญหานะครับตัวนี้นะมาเราเช็คให้ละเอียดทุกตัวเลยครับจะทำให้เราสับสนนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวต้านทานก่อนนะลองหาเช็คก่อนว่าตัวไหนนะครับอ่ะมาต่อกันครับหลังจากที่เปลี่ยนต้านทานไปแล้วนะ2ตัวนี้นะครับอ่ะเรามาวัดกันใหม่ครับก็วัดที่ขา1ขา3วัดความต้านทานนะครับวัดความต้านทานเลยนะก็จะได้เท่ากันนะครับเนี่ย10กิโลโอห์มนะครับ10เคแล้วนะ10กิโลโอห์มนะครับตัวนี้ก็10กิโลโอห์มนะครับตัวนี้ก็10กิโลโอห์มนะครับเมื่อกี้ได้ประมาณ26กิโลอะไรเงี้ย14กิโลเงี้ยมันเปลี่ยนนะครับค่ามันต่างกันก็คือตัวต้านทานเขาขาดนะครับ10โอห์มนี่ขาดแล้วตัวอื่นก็ปกติครับเรียบร้อยละนี่ครับเรียบร้อยนะต่อมาเราก็เช็คสัญญาณพันครับเช็คสัญญาณพันว่ามีสัญญาณพันไหมปกติก็มีสัญญาณพันอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็ลองดูนะครับเปิดนะเครื่องนะครับไฟ24โวลต์นะครับเราก็เช็คจากด้านหน้าเครื่องเขานะครับเขาจะมีอะลามอยู่มีไฟเตือนไฟอะไรอยู่นะครับลองดูนะ3 2 1เดี๋ยวนะเปิดก่อนสวิตช์ก็ไม่ดีครับสวิตช์เปิดปิดเด้งละ3 2 1เนี่ยครับเนี่ยติ๊ดๆๆก็แสดงว่าเขาทำงานได้ครับอย่างนี้คือระบบ MCU อะไรเขาตรวจสอบได้อยู่นะครับอ่ะเราก็เช็คเลยนะครับลองเช็คดูว่าทุกขาเขาจะมีไหมขาเกตอยู่ด้านขวานะครับเราก็เช็คเป็นแรงดันไฟกระแสตรงนี่แหละครับกระแสตรงนะไม่ใช้สโคปแล้วนะเนี่ยเช็คขา1ขา3ครับแรงลองดูที่แรงดันนะครับ3 2 1ปึ๊ด 5.4 โวลต์5.4 โวลต์นะครับแล้วก็เช็คทุกขาครับว่าได้ไหมจริงๆก็น่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าตัวต้านทานเขาไม่ได้ขาดอะไรแล้วนะครับลองดูครับ3 2 1
ปึ๊ด 5.4 นะครับลองเช็คดูนะปึ๊ด 5.4 ครับก็เช็คทุกขาเลยนะครับเผื่อมีปัญหาสายอาจจะขาดอาจจะหลวมอะไรอย่างงี้ครับเช็คทุกขาเลยแรงดันอยู่ที่ประมาณ 4.5.4 โวลต์ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเอา IG เอา MOSFET ตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กมาใส่นะผมไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรเดี๋ยวดูหน่อยนะเบอร์ CS120 08 120N 08นะครับ CS120N 08ก็120N ก็คือน่าจะ120แอมป์08ก็อยู่ที่ประมาณ80โวลต์ครับตัวนั้นขาดไปแล้วก็หาใส่นะครับโอเคมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมติดตั้งตัว MOSFET ไปเรียบร้อยนะครับทั้งหมด8ตัวนะแล้วก็เช็คตัวทันทาน2ตัวนะครับก่อนที่จะซ่อมเนี่ยก็ติดตั้งมาทั้งหมดนะครับแล้วก็พอเปิดปั๊บนี่ไฟก็ออกอยู่นะครับแต่ออกไม่ถึง300กว่าโวลต์นะครับได้ประมาณ100กว่าโวลต์เปิดอยู่ 2-3 รอบยังไงก็ไม่ถึงนะครับถ้าลักษณะนี้ก็จะมีปัญหานะก็จะร้องปี๊กปี๊กอยู่งี้นะครับคราวนี้เราก็จะมาเช็คคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับถ้าเปิดปั๊บเนี่ยแรงดันสูงๆหน่อยนะครับเปิดสักรอบสองรอบเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะมีไฟอยู่มาสัก300กว่าโวลต์นะครับน่าจะประมาณนี้นะคราวนี้เราจะเช็คที่ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราชำนาญแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คที่ตรงนี้เลยนะครับมี IGBT อาจจะเป็น IGBT นะ4ตัว1 2 3 4ตรงนี้ครับแล้วก็วัดเลยครับขากลางเนี่ยจะมีขากลางอยู่คู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งที่เขาวัดแล้วใช้ได้นะครับวัดแล้วปี๊ดขึ้นถ้าปี๊ดขึ้นเนี่ยเขาจะต่อกับขั้วบวกของคาปาซิเตอร์ครับเราก็มาเช็คตรงนี้ได้เลยครับลองดูนะเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ครับขากลางคู่ขอบกับขอบสุดนะครับขอบสุดนะเป็นบวกกับบวกนะครับเป็นตัวนี้จะกินไฟ300นะครับทำเครื่องมาไว้ก่อนตัวนี้กินไฟ300นะเนี่ยครับกินไฟ300แล้วกราวเราจะจับที่ไหนนะครับกราวเราก็จะจับที่ขา3ครับขา3ของตัวนี้นะครับของตัวที่ไม่ได้กินไฟ300ทั้ง2ข้างนี่เขาจะเป็นกราวครับเขาจะต่อกันต่อไหมขา3อยู่ด้านนี้ครับขา3อยู่ด้านนี้เขาหันหน้าอีกด้านนึงนะเนี่ยครับขา3นะแสดงว่านี่ขา1อันนี้ขา2ขา3ครับโอเคเราวัดเลยครับเราจับตรงนี้นะครับเราก็บวกจับตรงนี้นะครับหรือจะจับตรงนี้เลยก็ได้ไกลกันนะครับก็จะได้ไฟ300โวลต์นะครับเปิดปั๊บก็ต้องมีไฟอยู่ที่ประมาณ380ขึ้นไปนะครับแล้วก็เขาก็จะอยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆนะเขาก็จะไม่ส่งอะลามเรื่องอะไรนะครับผมเปิดนะตอนนี้ผมเปิดเข้ามาแหล่งจ่ายไฟผมเล่นที่5แอมป์เลยครับจะต้องไม่เปิดนานนะลองดูครับตรงนี้นะ3 2 1ปึ๊ดเปิดแล้วครับเนี่ยไฟเปิดครั้งเดียวไฟติดเลยครับ360นะแล้วเขาก็ตัดระบบไปครับปกตินะเนี่ยตัดระบบไปเรียบร้อยครับเขาจะอยู่ไม่อยู่แพ็คนึงแล้วก็ตัดระบบไปนะครับขึ้นถึง300แล้วแล้วก็ตัดเพราะว่าเขามีแผงตั้งตัวนี้นะครับแผงตั้งตัวนี้จะเช็คเออร์เรอร์อะไรอยู่นะแต่ถ้าสมมุติเราดึงออกนะครับเราลองดึงออกนะดึงออกนะครับจะเป็นยังไงนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะได้ไหมผมดึงแผงตั้งนี้ออกถ้าดึงแผงตั้งนี้ออกแล้วเขายังจะเปิดแล้วทำงานได้ปกติอยู่ไหมนะครับกราวนะครับแล้วก็ไฟบวกตรงนี้นะเราต้องจับไว้นะครับเพราะเผื่อไฟเขาเกินนะครับเผื่อไฟเขาเกินนะประมาณนี้นะครับลองเปิดดูนะครับ3 2 1ไม่ค่อยถนัดครับเปิดปึ๊ดเปิดแล้วครับเนี่ยครับ379โวลต์นะครับแล้วก็ไม่ตัดจะอยู่เงียบนิ่งๆอย่างนี้นะครับอันนี้ปกติเครื่องนี้ก็ไม่มีแผงตั้งตรงนั้นนะครับเนี่ยปกติแล้วนะครับเนี่ยปกติเครื่องต้องได้เท่านี้370 380นะครับปิดนะครับคราวนี้ปิดเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเสียบเจ้าตัวแผงตั้งนี้เข้าไปเนี่ยถ้าแผงตั้งทำงานได้ปกตินะครับเขาก็จะเช็คเออร์เรอร์เลยเพราะว่าถ้ามีแรงดันขึ้นมาปั๊บแผงตัวนี้ก็จะปล่อยพันออกมาพอปล่อยพันมาเสร็จทำงานต่อไม่ได้แผงตัวนี้นะครับก็จะมีรายงานมีอะไรของเขานะครับกลับมาด้านนี้นะครับก็บอกว่าทำงานต่อไม่ได้นะก็จะขึ้นเออร์เรอร์ไปนะครับ
่ะตรงนี้มีไฟแล้วนะครับเราก็เคลียร์ไฟนะครับก่อนที่จะเสียบแผงตั้งอีกรอบนึงเราก็เคลียร์ไฟก่อนนะนี่ครับตรงนี้ลดเหลืออยู่200กว่าโวลต์นะครับก็เดี๋ยวผมหาหลอดไฟเคลียร์ก่อนก็กราวอยู่ตรงนี้นะครับไฟบวกอยู่ตรงกลางเคลียร์แล้วนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะลองวัดดูครับจะมีไฟอยู่เหลือไหมน่าจะเหลืออยู่แต่ก็ไม่เยอะนะครับ12 13โวลต์นะครับก็เราก็เสียบแผงตั้งเข้าไปได้เลยเหลือเท่านี้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับอ่ะพอเสียบแผงตั้งเข้าไปครับแล้วผมก็เปิดเครื่องนะเมื่อกี้มีแผงตั้งเขาติดเขียวแดงตลอดเลยนะอ่ะลองดูคราวนี้เสียบแผงตั้งเข้าไปแล้วนะครับ3 2 1ปึ๊ดเข้าไปเห็นไหมครับเขาก็เออร์เลอร์ขึ้นมาเขาจะโชว์แล้วบอกว่าทำงานต่อไม่ได้นะระบบทำงานต่อไม่ได้ไม่มีพันไม่มีอะไรอ่ะเราเช็คพันครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าพันนี่จะออกข้างที่ไม่ได้กิน300ก่อนตัวที่ไม่ได้กิน300คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะแล้วก็เช็คแรงดันพันเลยครับขา1ขา3เนี่ยขา1ขา3นะครับเนี่ยเช็คเข้าไปเลยนะมีประมาณกี่โวลต์ครับสังเกตที่มิเตอร์นะครับดูที่มิเตอร์นะก็จะพุ่งปื๊ดขึ้นมานิดนึงเอา3 2 1ปึ๊ดมีประมาณ 7.7 โวลต์ครับตัวนี้ด้วยนะตัวนี้มีไหม3 2 1ปึ๊ด 7.7 โวลต์นะครับตัวนี้ครับคราวนี้ตัวนี้มีไหมตัวนี้ล่ะปึ๊ดตัวนี้โวลต์ยังไม่มีนะครับปกติถ้าเราช็อตขา2ขา3ลงกราวแรงดันเขาจะออกตรงนี้นะครับเราก็ทำการช็อตเลยนะครับขา2กับขา3นะช็อตนี้ถูกนะครับลองดูนะครับจะได้ไหมเจ้ามือที่ในเปิดแล้วคราวนี้อ่ะเดี๋ยวผมปิดกล้องแป๊บนึงเรียบร้อยนะครับเตรียมอุปกรณ์แล้วนะผมใช้ปากคีบนะครับช็อตขา2กับขา3นะครับตัวที่ไม่ได้กิน300นะช็อตลงกราวไปนะครับแล้วก็สัญญาณก็จะมาโผล่ที่ตัวที่กินไฟ300ด้านนี้นะครับถ้าไม่โผล่ถ้าไม่มีออกมาก็แผงตั้งครับเราก็ต้องซ่อมแผงตั้งไปอ่ะลองดูครับดูที่มิเตอร์นะครับ3 2 1ปึ๊ดมี 7.53 โวลต์ออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะเมื่อกี้ได้0โวลต์นะเราก็วัดเหมือนเดิมครับขา1กับขา3นะอันนี้ขาเกตอันนี้ขา E นะครับถ้าเป็น IGBT นะเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ได้ 7.5 นะ3 2 1ปึ๊ดก็ 7.4.5 เท่ากันแสดงว่าพันออกทั้งหมดครับก็มีพันมาเรียบร้อยแต่ครับแต่เราต้องเช็คตัวต้านทานครับแต่ละตัวนะว่าความต้านทานแต่ละตัวเนี่ยเขาได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ไฟออกก่อนเราจะประกอบเลยไม่ได้ครับเพราะว่าตัวต้านทานอาจจะมีปัญหานะเราก็ขาตอนที่ออกนะเราก็นี่เลยนะครับเอาออกไปก่อนเคลียร์ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะเรียบร้อยนะครับก็ขากราวนะครับอันนี้ขากราวนะแล้วก็ขากลางกราวกับขากลางหรือเปล่านะครับขา1ขา3นะเคลียร์ไฟไปนะครับเอ๊ะไม่เห็นมีไฟเลยขากราวกับขาเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเคลียร์เรียบร้อยนะครับเราก็ดูวัดไฟครับวัดไฟมีไหมไฟหายเรียบร้อยนะครับไม่มีแล้วนะโอเคก็เดี๋ยววัดตรงนี้ครับคราวนี้เรามาเริ่มวัดครับว่าจะเป็นยังไงนะเราวัด1กับ3ไม่ได้เพราะว่าแต่ละตัวนี่ความต้านทานเขาไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวัดแยกทีละตัวทีละตัวไปนะครับก็ค่อยวัดไปนะครับตัวนี้ความต้านทานเท่าไหร่นะครับเราอ่านดูนะตัวนี้มีปัญหานะครับความต้านทานตัวนี้ 10K ครับ 10K นะเขาเขียนไว้ตรงนี้ 10K ตอนนี้ได้50 53โอห์ม52โอห์มนะครับตัวนี้ความต้านทาน10โอห์มเขาเขียนว่า10โอห์มนะครับก็ได้ประมาณนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ47โอห์มเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับก็47โอเคผ่านนะครับตัวนี้นะมีปัญหานะตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้10โอห์มนะครับเขาเขียนว่า10โอห์มนะตัวนี้ก็47โอห์มเท่ากันนะครับ
ตัวนี้เราวัดอย่างนี้ครับเราวัดค่อยๆวัดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็10 k นะครับแล้วก็10โอห์มอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็100โอห์มเขาก็เขียน100โอห์ม100นะครับก็ประมาณ100นะก็ตัวนี้ครับตัวนี้104104แต่ที่เขียนเนี่ยก็คือ 10k นะครับเขาเขียนว่า 10k นะเราก็ต้องมาตรวจสอบอีกทีนึงอันนี้10โอห์มอันนี้100 10k นะครับก็มีปัญหาตัวนี้นะครับอาจจะมีปัญหาตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ครับเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงนะครับโอเคเรามาทดสอบกันนะครับหลังจากที่ผมติดตั้ง IGBT เข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับจากนั้นผมก็ต่อโหลดนะครับต่อโหลดไฟเข้าไป220โวลต์นะครับแล้วก็ใช้ออสซิลโลสโคปจับสัญญาณที่เอาพุทนะครับเพื่อดูสายเวฟนะว่าเขาจะได้ไหมนะครับรุ่นนี้ก็อันตรายหน่อยนะครับไม่สามารถที่จะปล่อยแรงดันต่ำๆเข้ามาทดสอบได้นะครับเราก็ต้องปล่อยจริงเลยนะครับก็คือ24โวลต์นี่ยิงเข้ามาปั๊บตรงนี้ก็ขึ้น300กว่าโวลต์นะครับถ้ามีความผิดพลาดก็ตุ้มตามกันไปเลยนะครับอ่ะลองดูตอนนี้ปล่อยเข้ามาแล้ว24โวลต์2แอมป์นะครับผมลดแรงดันไฟลงมาหน่อยนะครับเหลือ2แอมป์อาจจะเปิดสักรอบ2รอบไหมนะครับยังไม่ได้ลองดูนะเอาลองดูครับ3 2 1เอใช้งานได้เลยครับแค่2แอมป์นะปล่อยเข้ามา2แอมป์ตอนนี้แรงดันอยู่ที่231โวลต์นะครับก็ใช้งานได้แล้วนะรูปสายเวฟก็ปกตินะครับความถี่50เฮิรตซ์ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็ไม่ใช้ออสซิลโลสโคปก็ได้เราก็ใช้แรงดันใช้ตัวดิจิตอลมิเตอร์ตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ก็ดูแล้วก็โอเคนะครับก็สรุปแล้วเสียกี่ตัวสรุปแล้วเสียแค่มอสเฟต1ตัวนะครับมอสเฟต1ตัวไม่รู้ตัวไหนนะช็อตไป1ตัวแล้วก็ตัวต้านทาน2ตัวครับนอกนั้นก็ไม่เสียนะไอตัวต้านทาน R ที่เราวัดเมื่อกี้นี่ว่าอยู่ในวงจรเขาวัดขึ้นแค่นั้นนะครับก็อาจจะขนานกับตัวอื่นนะครับก็เลยวัดแค่นั้นนะครับวัดได้ไม่ตรงค่าเท่าไหร่แต่ถ้าลอยออกมาแล้ววัดได้ก็โอเคครับใช้งานได้โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ไปทดสอบด้วยไดเป่าผมอีกเช่นเคยของเรานะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะประกอบลงกล่องทั้งหมดเรียบร้อยนะเรามาทดสอบอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อนี้กันนะครับ 3,000 วัตต์แล้วก็24โวลต์นะครับลักษณะเพียวไซด์เวฟนะลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ผมก็ต่อออสซิลโลสโคปเรียบร้อยนะครับจับที่สัญญาณเอาท์พุตนะเป็นรูปไซด์เวฟนะครับเราดูลักษณะไซด์เวฟแล้วก็ต่อหลอดไฟเข้าไปประมาณสักเนี่ย5วัตต์นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับไดเป่าผมนะประมาณสัก 2,000 กว่าวัตต์ก็คงเปิดได้แค่พัดลมนะครับพัดลมเบอร์1เบอร์2ก็ไม่รู้จะรอดไหมบางคลิปก็ไม่รอดนะครับอ่ะลองเลยครับเปิดเลยนะ3 2 1ตอนนี้ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ามาอยู่ที่24โวลต์10แอมป์นะครับเต็มที่เลยนะก็โอเคทุกอย่างเรียบร้อยปกตินะครับสวยงามนะมีไฟอยู่ที่230โวลต์231โวลต์นะครับอ่ะเปิดครับเปิดได้ผมนะเบอร์ที่1นะครับจะเป็นยังไงนะ3 2 1โอ้ลืมไปผมต้องต่อตรงนะครับเปิดสวิตช์ไฟต่อตรงแล้วนะครับเอาเปิดใหม่นะครับ3 2 1อันนี้เบอร์1ใช้งานได้ปกตินะครับลองเบอร์2ครับ3 2 1เบอร์2ก็ใช้งานได้ครับก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะถ้าใช้ความร้อนตรงนี้ไม่ได้ครับทำยังไงก็ไม่ได้ลองดูจะเป็นยังไงเบอร์1นะความร้อนนะครับ3 2 1ดับเลยเรียบร้อยครับบอกว่าขึ้นอะลามนะเตือนแล้วไม่ได้นะครับเอาเปิดใหม่นะครับ3 2 1ยังไม่พังนะโอเคเรียบร้อยครับสำเร็จไปด้วยดีนะเพราะว่าแหล่งจ่ายกระแสของผมเนี่ยมีแค่10แอมป์นะครับก็ลองได้ไม่เยอะนะแต่เท่าที่ลองมาก็โอเคนะครับทุกเครื่องก็ใช้งานได้ดีปกตินะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะที่ติดตามมาชมกันมานะครับซ่อมยี่ห้อนี้นะปกติยี่ห้อนี้ก็ซ่อมไม่ค่อยได้สักทีนะครับแต่รุ่นนี้ดีหน่อยครับที่ไม่ได้เขียนโปรแกรมใส่ใน IC มานะครับสรุปแล้วก็เสียแค่มอสเฟต1ตัวนะครับด้านนี้นะเสีย1ตัวแล้วก็เสียตัวต้านทานไป2ตัวนะครับเจ้าของเขาพยายามซ่อมแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกกันไปนะส
ำหรับคนที่ดูคลิปผมก็ค่อยๆหัดค่อยเรียนรู้ไปนะครับเราต้องละเอียดแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของตัวต้านทานอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เคลียร์ทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับทำตามขั้นตอนของผมนี่แหละผมก็ทำอย่างที่เห็นนะครับก็มันก็ค่อยๆเป็นไปครับค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะครับขอให้ทุกคนพยายามนะครับพยายามแล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้นะครับมีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่เองรักนะครับต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ